เตรียมเปิดตัว Redmi K50 Series พร้อม MIUI 13ชาร์จชิปเซตตัวแรง Snapdragon 8 Gen 1หรือ Dimensity 9000พร้อมจอ OLED 144Hz ต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่จีนรายหนึ่งครับได้เผยมาว่า Redmi K50 Series อยู่ในกระบวนการพัฒนาและกำลังจะเปิดตัวออกมามากถึง4โมเดลล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเพิ่มเติมของสมาร์ทโฟนรุ่นที่ว่านี้เผยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยรายงานครั้งนี้ยังคงมาจากแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากจีนเช่นเคยครับที่ได้เผยมาว่า Redmi K50 Series จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MIUI 13เวอร์ชันใหม่ล่าสุดตั้งแต่แกะกล่องเลยครับและเลือกใช้ชิปเซตตัวใหม่จากทั้ง MediaTek อย่าง Dimensity 7000และ Dimensity 9000ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรมระดับ4นาโนเมตรเป็นรุ่นแรกของโลกนอกจากนี้ครับยังมีข้อมูลอีกว่า Redmi K50 จะมีรุ่นที่ใช้ชิปเซต Snapdragon 870รวมถึง Snapdragon 8 Gen 1ด้วยครับส่วนด้านสเปคอื่นคาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผล OLED ที่มีค่า Refresh Rate สูงสุดระดับ 144Hz ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความเร็วสูงถึง64 ล้านพิกเซลแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปแหละครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ